ที่คิดของแต่ทำอย่างนี้ด้วยวิธีใดมีความรู้สึกเมื่อไรควรคิดจริงเราเป็นพระเป็นผู้สนใจต่อความงามมีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์เราควรจะหาความรู้ความฉลาดมาสู่เราเพื่อความรู้แห่งจุดและตอบคนนี้ด้วยการให้มีความรู้แห่งจุดนั่นคือมือฉลาดสมภูมิทำลายผักสีและตัวเองผักสีคือชื่อเสียงชื่อศักดิ์ชื่อคุณตัวเองหมายถึงจิตใจที่จะรับความสุขความทุกข์ทั้งหลายตัวเองสร้างตัวเองทุกอย่างทุกอย่างยังไม่ทราบในขณะนี้ก็สร้างอยู่เอาด้วยในขณะปฏิบัติครับสร้างด้วยอารมณ์ส่วนมากนี่คือต้องคิดทำลายตัวเองมากยิ่งกว่าคิดส่งเสริมตัวเองที่เหลือมันหลุดลอยออกไปมันต้องอย่างนั้นจริงนะปฏิบัติต้องคิดแยกหน้าแยกหลังย้อนหน้าย้อนหลังอยู่ไม่งั้นจะแก้ตัวเองได้บางวิธีที่จะแก้ตัวเองทราบเรื่องความจริงของโลกทั้งหลายซึ่งมันมีอยู่แล้วทั้งโดยความจริงแต่เราไม่ทราบเราไม่ใช่นักคิดไม่ใช่ปัญญาเราเอาวิชาเกิดวิชาดวงมาใช้ไม่มีหัวใช้หัวหรือความคิดมันก็เลยสลดมีคิดเป็นมันเต็มความสามารถทุกแง่ทุกมุมในการที่คิดดวงตัวเองเดี๋ยวเราคงจะเละกันเหมือนกันคือสอบแตกติดแท็กติกหน้าติดหลังไม่งั้นมันไม่ทันคิดไปถึงเรื่องของโลกไปแล้วโอ้มันละอาบกันมันทำให้อ่อนใจคือต้องการผลทำให้มันเป็นความต้องการของการความสุขต้องไปเลื่อนด้วยกันทั้งนั้นแต่การปฏิบัติตัวไปตรงข้ามมีแต่ความมักง่ายออกหน้าออกตาตอบอย่างไม่อายออกจนชินชาจนด้ามเนื่องจากในกิริยามายะมันด้านไปหมดเพราะความเคยชินยังไม่รู้ว่าจะให้ดีได้ยังไงเมื่อมันถึงขนาดด้านแล้วเคยชินจนด้ามการปฏิบัติธรรมมันจะด้านมันจะชินนะระวังให้ดีถ้าความมุ่งมั่นมีอยู่ศรัทธาความเชื่อความใส่ความมุ่งมั่นต่อนอกผลนิพพานมีอยู่ไม่ค่อยด้านไม่ค่อยลืมตัวพอความรู้สึกตรงนี้มันค่อยเคลื่อนชาลงไปขณะที่มันจะขึ้นมาที่เหลือมันจะครอบคลุมขึ้นทั้งหัวใจแล้วมันก็ด้านถ้าด้านแล้วใครสอนไม่ลงนะเจ้าของก็ไม่สนใจจะสอนเจ้าของคนอื่นมาแตะต้องไม่ได้เป็นผีผีกันเลยมีระวังตอนเป็นนั่นนี่มีมาเรื่อยๆมันจะมีมาแต่บัดนี้มาแต่ไหนแต่ไรถ้าเราจะเป็นนักพินิจพิจารณาเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้กับตัวเองแล้วต้องทราบเพราะสิ่งนี้มีอยู่กับเราทุกคนคิดดูเพียงแต่สัตว์เรายังเข้าพวกเขาไม่ได้เขากลัวเขาเบียดเราพวกเราเข้ากับตัวเราไม่ได้เข้าความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบนี้เข้าไม่ได้แบบขาดเคยขาดตาเต็มมันหาแต่เรื่องความทำลายตัวเองให้มันบกพร่องเสมอๆมันจะเป็นมนุษย์ได้ไงสติมันก็มีถูกความเผลอเราไปกินมดถูกความประมาทเอาไปกินมดปัญญาก็มีถูกความขี้เกียจขี้คร้านเอาไปกินมดความขยันหมั่นเพียรมันมีเพราะเอาสิ่งนี้มันยากมันกินอักกินทำไปหมดการปฏิบัติตัวมันลำบากเมื่อสิ่งนี้มันแซงหน้าหรือออกหน้าอยู่ก็เหมือนไม่เคยอยู่ข้างหลังเราเลยต้องเป็นมีความเคลื่อนแผลผมอยากพบอยากเห็นความขยันหมั่นเพียรของอุปนความอาหารต่อข้อวัดปฏิบัติต่อความภาคเพียรทุกด้านต่อหน้าที่ของตัวให้สมกับเจตนาตัวที่มุ่งมาเพื่อบุญเพื่อกุศล
จากการบวชเราไม่อยากพบจะเห็นความอ่อนแอความท้อแท้ความขี้เกียจขี้คร้านความมักง่ายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องศาสนาเป็นภัยต่อศาสนาศาสนาตำหนิสิ่งเหล่านี้เองแล้วเราจะกลับสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ขัดแย้งกับศาสนาก็เท่ากับทำลายศาสนาโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าทำลายหาที่แย้งไม่ได้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าละเอียดเราชุดขีดจุดแดงพระองค์เป็นผู้ละเอียดรอพระชาติจะเป็นกษัตริย์ทั้งอากัปกิริยาทุกอาการเป็นสิ่งที่พุทธะตกลงมาแล้วโดยดีให้มาปฏิบัติเพราะไก่กรองอัดทำจนไม่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความละเอียดละออความสุขุมความปีระภาพของสติปัญญาศรัทธาความเพียรความสามารถทุกด้านมีความละเอียดละออไปตามๆกันนี่เลยซึ่งเป็นของหยาบมันก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องหลุดมาออกไปหลุดมาออกไปเพราะความละเอียดแหลมคมของพระพุทธเจ้าชำระต่างๆที่แช่น้ำอยู่เสมอจนกลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สิ่งหยาบทั้งหลายมันเข้ากับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันก็ถอยตัวลงไปหรือหายไปหมดจนไม่มีอะไรเหลืออันนี้ปรากฏพระองค์ท่านขึ้นมาว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาศาสนาที่ทรงนำมาประกาศแก่โลกจึงทรงนำมาจากความที่ได้ฉลาดแหลมคมความบริสุทธิ์ความจริงนั้นประกาศสอนไม่มากน้อยเพียงไรก็เป็นความจริงล้วนๆไม่มีปลอมแปลงมีอะไรเครือบแฝงอยู่ให้ผู้มาปฏิบัติทำมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและเชื่อต่อมาสับสนแล้วความเพียรมันก็ค่อยเป็นไปเป็นไปถ้าสิ่งนี้มันอ่อนแอลงความเพียรก็ต้องอ่อนลงแต่ครั้งพุทธกาลท่านบวชมันเป็นอย่างนั้นแหละตรงนั้นบวชมุ่งประมาทผลนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์เพราะทุกข์มันเต็มเนื้อเต็มตัวมีอยู่ทุกอิริยาบถมีอยู่ทุกวาระจิตของความคิดทำไมผู้ที่ต้องการความพ้นทุกข์จะไม่เบื่อทุกข์จะไม่เห็นโทษของทุกข์นี่หรือเพราะแบกหามอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาแต่ละภพละชาติแบกน้ำแต่เรื่องของกองทุกข์ทั้งภายในกายทั้งส่วนจิตใจมาประจำภพชาติเหตุใดจะไม่เคยเหตุใดจะไม่ปิดหนาและอาศัยเมื่อมีผู้ชี้ในทางบอกทางพ้นทุกข์ก็พออกพอใจได้ยินยิ่งย่องจิตใจผ่องใสพออัดต่อธรรมมีความมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยความภาคเพียรเป็นหมุนลอยไปไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นสาวกสังโฆขึ้นมาให้เราทั้งหลายกล่าวว่าล้วนแม้ตั้งแต่พูดตรงผู้ดำเนินอย่างนั้นนี่สารณะของพวกเราพระธรรมเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่แล้วผู้ใดนำไปปฏิบัติด้วยความรู้จิตใจและต้องปรากฏต่อมาค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงศาสนาค่อยกลายเป็นพวิปประเพณีไปเรื่อยๆเพราะมนุษย์เราเคยชินต่อประเพณีอะไรก็ต้องเป็นประเพณีไปหมดแม้ศาสนาจะเป็นของแท้ของจริงขนาดไหนก็กลายมาเป็นประเพณีตามมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเมื่อตั้งใจพุทธปฏิบัติหรือมีผู้ตั้งใจพุทธปฏิบัติตามศัตรูตามธรรมตามอัตตามธรรมตามพระวินัยตามความจัดความจริงนี่ถือเป็นของแปลกเพราะมนุษย์ส่วนมากเป็นอย่างเดียวกันไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อมีผู้ปฏิบัตินั่นก็เห็นว่าเป็นของแปลกแปลกหูแปลกตาแปลกรูปแปลกสารเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นพินาศจ้องมองมันหัวใจมุ่งเด่นมันก็จะตรงใจลงกับใครได้ล่ะเพราะพี่นาถึงเหตุถึงผลตามความจริงซึ่งมีอยู่ในจิตใจแท้แล้วจะตรงลงได้ยังไงหัวใจทั้งหลายมันเป็นอย่างไรมัน 99% นี่อย่างที่ว่าเกือบร้อยใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นฟังตกประเพณีนะมันก็เพียงขนาดนั้นไม่ใช่ความจริงความจริงไม่ใช่ประเพณีพระพุทธเจ้าสาวกท่านบวชจริง
ฏิบัติจริงๆเอาจริงเอาจังความจริงกับความจริงจะเข้ากันได้เลยการทำก็จริงการบวชก็จริงการทำก็จริงความรู้มันก็จริงมันจะจริงไปเรื่อยๆมันหาทางจริงหาทางความปลอมไปเรื่อยปลอมมันนั่งทำคืนหนึ่งลุ่มปลอมอยู่ต่อหน้าต่อตาในยาบททั้งสี่ทุกขณะจิตที่คิดออกมามีแต่เรื่องปลอมแปลงทั้งนั้นนี่มันอยู่ที่น้ำใจอย่างเดียวเราแปลกใจเหมือนกันแปลกใจที่สอนหมู่สอนเพื่อนไปทุ่มเทแล้วถึงจิตมันหลงความสำคัญพอต้องมาจัดใจยิ่งมาสอนทำไมสอนไม่ได้เรื่องเลยเราพอตอนนี้กินชาเลยคิดใครจะชื่อมาบ่นข้อมันอาจจะลมมาอวดกันตัวไม่เห็นมีเลยมันจะล้มอวดกันแต่ถึงเงินถึงมีแต่บัญชีบัญชีเราจะเขียนว่าเป็นกี่หมื่นกี่พันกี่ล้านล้านก็ได้ตัวเงินไม่มีเราเรียนชื่อของที่เด็ดจำชื่อของที่เด็ดจำเมื่อไรไม่ได้เรียนกี่คำพีก็เรียนได้ไม่มีใครฟ้องร้องแต่ตอนนั้นตัวผลที่เราจะพึงได้รับมันไม่เห็นไม่เจอเพราะฉะนั้นใจถึงรุ่มร้อนร้อนเพราะไม่มีความเย็นนั่นเองแต่ใจมีความเย็นอยู่แล้วมันสบายอันแรกความเย็นที่ได้องค์ธรรมเข้ามาทรงเข้ามาครองภายในใจมากน้อยใจก็เลยมีความเย็นอันนี้จะชื่นเหมือนว่าอยากให้รู้ความจริงเห็นองค์ธรรมจริงธรรมจริงเป็นยังไงเหมือนใครเหมือนอะไรบ้างธรรมจริงไม่ได้เหมือนอะไรต้องจริงเรียกว่าธรรมโลกมันก็ไม่เหมือนธรรมธรรมจริงไม่เหมือนโลกสติอยู่กับตัวเองตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังนะครับฝึกนั่นแหละนักก็อย่าไปถอยเรานักต่อสู้เราเวลานี้เราเข้าสนามโลกเราเข้ามาฝึกฝนเป็นตนหนักก็หนักเพื่อเราเบาเพื่อเราผลเป็นของเราเพราะการทำนี่เป็นงานชอบที่สุดแล้วไม่มีงานชอบอะไรยิ่งกว่างานของนักบวชผู้ปฏิบัติในศาสนาประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นงานที่ชอบนี่ไม่มีงานใดเสมอแล้วในโลกอันนี้ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยความชอบธรรมไม่ได้ทุกข์เสียประโยชน์เปล่าทุกข์ด้วยความชอบธรรมทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางวาจาทางใจก็ดีเพราะความเพียรของเราเพราะความระมัดระวังการรักษาตนกันในจิตใจด้วยสติการพิจารณาคิดค้นด้วยปัญญาต้องเป็นงานทั้งนั้นทำว่างานต้องหนักหนักต้องเป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยความชอบธรรมเพราะการที่ทำนั้นทำลงไปด้วยความชอบธรรมการคิดคิดด้วยความชอบธรรมความทุกข์แม้จะเกิดขึ้นเพราะการคิดอ่านแต่ตรองที่นี่พิจารณาระมัดระวังก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมผลที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นความสุขซึ่งเป็นความชอบธรรมอยู่ประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งเหตุทั้งผลที่เป็นข้อความชอบธรรมด้วยกันเรามีความยินดีและอาใจต่อความภาคภูมิที่ได้ประพฤติธรรมก็เท่ากับเรามีความยินดีและอาใจต่อการก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยลำดับลำดับเราอุดยินดีและอาใจต่อการบำรุงส่งเสริมตัวเราให้ตัวเราให้เป็นคนดีก็หาความดีไม่ได้แต่อยากจะไม่ทำอยากอย่างหนึ่งแต่ไปทำอย่างหนึ่งมันก็ไม่ถูกมันเหนียวแน่นความเพียรอย่าลนละทดสอบดูเสมอดูตัวเองใจนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญเจ้าเรื่องเจ้าราวอะไรอยู่นั้นหมดในหัวใจทั้งการเรียนธรรมจึงเรียนที่หัวใจสติก็มีไว้เพื่อใจเพื่อจะดูเรื่องของใจมันเคลื่อนไหวไปดีไปชั่วในอารมณ์อะไรบ้างนี่ปัญญาก็จะคิดค้นถึงเรื่องของใจไปติดไปข้องเป็นเมามัว
ไปโลภไปโกรธไปหลงกับเรื่องอะไรกับวัตถุสิ่งใดอารมณ์อันใดสติปัญญาตามมาตามพวกเหล่านี้ซึ่งเป็นกระแสที่ออกจากจิตทั้งนั้นที่จิตจะต้องตามไม่จะตามเรื่องอื่นใดเอาพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่เป็นยิ่งเหวี่ยงวุ่นวายกับสิ่งนั้นจิตไปเห็นเหตุเห็นผลดูเรื่องดูราวแล้วถอนตัวเข้ามาในเจ้าและหาเจ้าหามเจ้าขอบเจ้าควรจริงไม่เป็นท่าแต่เป็นพิษเข้ามาเผาลมจิตใจตนเองมาสรุปแล้วจะไปที่ไหนก็มีเรื่องจิตที่เดียวเท่านั้นที่เป็นตัวเรื่องจิตปัญญาสังสมขึ้นมาก็เพื่อจะแก้เรื่องที่มีในจิตสติปัญญามีกำลังเป็นที่แล้วมันก็แก้เรื่องของจิตได้หมดแต่แก้เรื่องของจิตได้แล้วจิตก็ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องจะเอาอะไรมาควนใจความสุขไม่ต้องหาไม่ต้องบอกไม่ต้องไปถามเมื่อจิตหมดเรื่องแล้วก็สบายขึ้นมาความไม่สบายก็เพราะความยุ่งเหยิงของจิตเองก่อควนตัวเองโดยไม่รู้สึกจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องจดจ่อสอดส่องมองดูคนไหลทั้งตนเพราะลำพังจิตเพียงจิตเท่านั้นไม่ฉลาดจูงไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้นจิตจูงเสมอจิตดวงนี้ถูกจิตจูงมานานมารวมเข้ากับเป็นเราแล้วเราจึงถูกจิตจูงมานานทำให้ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องจุดล่าเป็นเครื่องกั้นกลางห่วงห้ามเป็นเครื่องบังคับแล้วไม่มีทางเป็นดีไปได้สำหรับจิตเพราะโดยลำพังของจิตเองไม่มีความฉลาดมีแต่รู้อยู่เฉยเฉยรู้ว่าสุขทุกข์รู้อยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เหมือนเด็กตกน้ำตกน้ำเป็นตุ่มก็ตายเพราะไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องนำออกทุกข์จนตายน่ะเด็กว่าจะไปยินกรอกอะไรอย่างนี้กันเราคิดมาหาทางออกไม่ได้แล้วก็ตายเข้าไปสู่วงล้อมของไฟทำให้แค่สติปัญญาเป็นคำคิดเพื่อหาทางออกลำพังจิตที่อยากจะออกเฉยไม่สำเร็จแล้วก็ตายอยู่ในไฟตายอยู่ในวงล้อมที่เป็นวงล้อมอะไรต่างถ้าสติปัญญาพอแล้วถอนตัวออกมาได้จิตกับสติปัญญาจึงเป็นคนละอย่างอย่าเข้าใจเป็นอันเดียวกันเกิดมาจากนั้นแหละหากไม่ใช่อันเดียวกันที่จิตมันรู้อย่างนี้มันก็สักว่ารู้ถ้าไม่มีสติเข้าไปแช่เข้าไปความรู้มันก็ไม่เด่นไม่ชัดว่ารู้เรื่องอะไรจับตนทำอะไรอยู่พอสายสติเข้าไปสนับสนุนอาศัยปัญญาเป็นเครื่องไก่กรองก็ทราบเหตุทราบผลหนักเบาลึกตื้นอย่างละเอียดได้เพราะปัญญาลำพังจิตเฉยไม่ทราบความตื้นความหยาบความละเอียดถึงรู้เฉยพิจารณาเข้าไปมันจะเห็นได้ชัดเรื่องของมึงแต่มาพูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องเพราะคนไม่เคยเรียนเรื่องของใจพูดให้ฟังจะรู้เรื่องได้ยังไงครูปฏิบัตินั่นแหละเป็นผู้จะรู้ปฏิบัติต่อใจจะต้องรู้ไม่มีลี้ลับเพราะเป็นความจริงเหมือนกันปัญญาก็เป็นความจริงหนึ่งสติก็เป็นความจริงหนึ่งใจก็เป็นความจริงหนึ่งสิ่งที่แทรกอยู่กับใจแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นความจริงเหมือนกันจริงกับจริงเข้าถึงกันแล้วมันก็ต้องได้ความในเวลาเข้าพรรษาเป็นโอกาสที่ดีขอให้พากันประกอบความภาคเพียรแต่เห็นจากความขี้เกียจมากง่ายมีเรามีโอกาสที่เข้ามาสั่งสมคุณงามความดีในการบวชแม้จะบวชเพื่อระยะการก็ตามระยะนี้เป็นระยะที่เราจะบำเพ็ญตัวของเราทุกยากลำบากขนาดไหนท่านก็คนเราก็คนแต่เราทุกท่านก็ต้องทุกท่านทำไมคนได้เราทำไมทนไม่ได้ท่านทำไมมีความขยันหมั่นเพียรท่านทำไมท่านอดทนได้เราทำไมอดทนไม่ได้นะอุบายวิธีสอนตนถ้าเราจะคิดตัวทำมันจิตมันอ่อนแอมันอ่อนได้รวดเดียวนะใจเพราะมันพอไปเรื่องทางต่ำแต่ยิ่งไปเสริมมันทางต่ำนี่มันก็ไหลเลยโอ้เรามาอยู่ที่อย่างนี้ไม่ไหวนะ
และความทุกข์ความลำบากอะไรๆก็มันเป็นแต่การใจชอบทำใจมันอ่อนแอเมื่ออ่อนแอแล้วเกิดความลำบากเกิดความลำคาญขึ้นไปใจมันก็ในห้องขังวัดทั้งมรรคกลายเป็นเรือนจำขึ้นมาเพราะจิตใจสร้างอุปสรรคสร้างความขวางสร้างหนามขึ้นเกี่ยวแทนตัวเองที่ได้รับความเดือดร้อนต้องระมัดระวังความคิดเหล่านี้จะหาความดีต้องมุ่งต่อความดีมุ่งมานะต่อความดีสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งหลอกลวงหลอกให้เราท้อถอยความภาคความเพียรความอดความทนความมุ่งสารพยายามมันหลอกมันจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วมีแต่กองทุกข์ถูกหลอกถูกต้มมาคอยแล้วเอาเรื่องมันเคยหลอกแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังเคยหลอกมายังไงเรื่องมาเล่าแล้วแก้มายังไงแล้วก็อธิบายให้ฟังเหมือนกันอธิบายวิธีที่แก้ถึงนี้ก็อธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วแก้โดยวิธีใดได้วิธีใดมานะกินมันตัดยากลำบากเพราะปากเพราะท้องอะไรกินก็ยืมไม่ได้คืนบางประเภทออกคืนบางประเภทออกกลางวันใครเคยทางไหนทางไหนนี่เป็นหลักธรรมชาติไม่ต้องเสี่ยงสอนกันสารนี้เขามีเรื่องล่ามองเรียนพ่อแม่เคยเป็นมากลางคืนหาดินคืนก็หาดินคืนเป็นหลักธรรมชาติเช่นแย่อย่างนี้ใครมาบอกมั้งต้องโดนเปิดมาเป็นรับการลงมาจากที่ไหนถึงเวลามันเข้ามันยังเข้าอีเดือนมันก็เข้าไม่ต้องไปบอกไปสอนกันมันเข้ามันเองตัวเล็กๆมันก็เข้าที่เป็นธรรมชาติไงทางภาษาเราเรียกมันเข้ากลับหลายเดือนถึงจะออกตัวเล็กๆกินซะก่อนพอเป็นไปได้แล้วออกก็เข้า15วันก็มีเดือนก็มีบางตัวถึง3 4เดือนก็มีนะถ้าจำตัวใหญ่ตัวส่วนนั้นเข้าถึงเป็นเดือนๆก็มีแต่ตัวเล็กๆเข้า15วันของนี้เราดูเก็บดูเป็นธรรมชาติของใครของเราเนี่ยข้างคาวเขากินคืนใครบอกมันมันถนัดแบบนั้นมันบอกนะถนัดอยู่ในหัวใจของสัตว์ถนัดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในส่วนร่างกายและจิตใจของสัตว์ที่หยอกหากินกลางคืนหรือกลางวันเป็นความถนัดเองโดยไม่มีใครบอกเราเนี่ยส่วนไหนที่จะดีมีแบบมีแผนเกิดมาเลี้ยงอยู่นั้นก็มีความรู้ความฉลาดอยู่กับพ่อแม่เรียนกับพ่อแม่เรียนคำพูดคำจาเรียนภาษาเรียนชื่อนั้นชื่อนี้สมมุติยมแล้วมาผสมเข้าโรงเรียนเรียนเพื่อความฉลาดเรียนนี่ได้ยังไม่แล้วแต่ความรู้ในเมืองกูยังไม่พร้อมโดดสารเรียนมันนู่นมันนี่ประกอบความฉลาดเนี่ยขนาดนั้นยังไม่ฉลาดนู่นเราเรียนแล้วก็จนไม่มีอะไรเหลือติดตัวพ่อแม่จมจมไปด้วยเพราะการเรียนลูกมีเยอะกินไม่พอปากพอท้องแล้วในนั้นมันเกิดผลประโยชน์พอที่ควรที่เกิดประโยชน์ของมือส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นเรียนเพื่อเอาความรู้ด้วยความสนใจมาผมก็ปฏิบัติต่อบ้านต่อเมืองแล้วบ้านใครจะไม่เจริญมันต้องเจริญเพราะคนเรียนมาด้วยกันทุกคนแต่ไม่ได้สนใจไหนเรียนแบบโก้โก้แบบนี้บึ่งบึ่งไปจนมันบึ่งมาโก้ใครไปนู่นไปนี่มาแล้วโอ้โก้รู้เนาะเรียกความขี้หมาทั้งกองไปจะไม่ขึ้นมาหยอกไม่พอเลยลืมตัวอย่างนั้นไม่หรอกมันเผลอกันเนี่ยเย็นเธอจะยิ่งเห็นเรื่องมันเงาแต่ก่อนไม่พิจารณาพิจารณาเองอีกวันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่อยู่พิจารณาไปเห็นอะไรมันอดไม่ได้มันต้องพิจารณาผมไปศึกษาเราเรียนมาอะไรก็จะเจริญง่วงเหมือนไม่ได้ทำตามเรียนหรือ
ใจเฉยๆไม่ตั้งใจจะมาทำประโยชน์เอาความรู้วิชามาเป็นเครื่องมือในภาคปฏิบัติแล้วทำไมมันไม่ได้เลยใครเรียนอะไรมาทั้งหมดมีหลักมีเกณฑ์ด้วยกันหลักวิชามันก็มีหลักมีเกณฑ์ผู้เรียนมาเรียนมีหลักมีเกณฑ์ปฏิบัติมีหลักมีเกณฑ์ทำไมต้องเกิดผลเกิดประโยชน์เรียนเฉยเอาความเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเลยทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันเย็นเป็นสี่ประโยคของความเหมือนกันเอาแต่ชื่อนั้นตื่นแต่ลมมันก็เอาเนื้อหนังไม่ได้กินเป็นนั่นนะมันเป็นแบบเดียวกันหมดตั้งใจที่ปฏิบัติเหมือนที่จูงหมาใส่ขนมันตั้งใจมันกลัวมันขี้เกียจเนื้อยากลำบากมันไม่อยากทำเอาแต่ชื่อนั้นคุมมาอวดกันนั้นลมคุมนั่นคุมมันรู้เท่านั้นเท่านี้แต่ความรู้อะไรความรู้บอกบาที่นักหลุดของเรื่องทางใจเราที่ปฏิบัติตามที่สาระเรียนเราทั้งโลกทั้งธรรมนะทำไมมันจะไม่จะมีตัวเองทำไมจะตั้งไม่ตั้งตัวไม่ได้ทั้งโลกก็ตั้งได้ทั้งธรรมก็ตั้งได้อันนี้มันจริงจังนะเรื่องมาพวกเราปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานเขาเรียกกรรมฐานมันกรรมฐานแบบไหนถามตัวเองมั่งสิมันเป็นอุบายวิธีให้นำไปสอนคนมั่งให้ตั้งใจจะดุด่าว่ากันทั้งหลายฐานะเป็นครูเป็นอาจารย์หาอุบายสอนให้นำอุบายไปสอนตนกรรมฐานอะไรว่าสอนเวลานี้เขาเรียกมาอย่างนี้อย่างนี้เป็นไงสงครามเขาเรียกไหมถามตัวเองนั่นเองมันก็รู้เรื่องของตัวเองเพราะเรื่องมันอยู่กับตัวตั้งปัญหาขึ้นถามเรื่องไหนมันก็ได้เรื่องมันจะแบบว่ามันเอาแต่ชื่อกรรมฐานว่าทำจริงไม่ได้ดีเอาแต่ชื่อกรรมฐานแบบกดกระพายบาดไปนู่นไปนี่เพราะว่ากรรมฐานตื่นแต่ลมนั่นเองนี่คือพอลมหนึ่งยังไม่มีเรื่องแต่ล้มมันมีตัวไข่นั้นแล้วแย่โลกมันจะเลยทำก็เสื่อมตัวก็ทิพย์ไม่เกิดประโยชน์อะไรวันนี้เขาชมนะวันจึงว่าอย่าลืมตัวเขาพูดเต็มปากแล้วยินเต็มหูคำว่าวันไหนมันเหมือนมันตาบันตามันตาบันตาเคร่งครับเขาหวังมันเป็นคำพูดของประชาชนมันตาบันตาเคร่งครับอาจารย์หาบัวนั้นดุเขาพูดอย่างนี้นี่เขาพูดในฐานะที่ว่าเขาเป็นนิสิตลูกหาออกมาพูดให้ฟังนำเรื่องของคนอื่นมาพูดให้ฟังสำหรับเราไม่สนใจอะไรยิ่งไปกว่าเหตุผลการตำหนิการชมนั้นหนักเราพอจะฟังด้วยกันเสมอกันเพื่อเอาเหตุเอาผลจากการติดการชมแต่ทีนี้คำว่าเพ่งท่านเขาพูดตามที่เขาไม่เคยเห็นที่เพ่งคลาดยิ่งกว่านี้เขาไม่เคยเห็นดียิ่งกว่านี้ก็ไม่ไปเห็นเขาจึงพูดอย่างนั้นเป็นความเพลินเพลินเป็นความพอใจของเขามีจำนวนมากเราอาจจะดูเนื้อดูตัวไปก็ได้ตัวนี้เขื่อนครับเหมือนอย่างเขาว่าและดูตัวทั้งที่ไม่ได้เขื่อนครับนำหมู่น้องคณะมาทุกวันนี้อยากเข้าใจว่าเขื่อนครับผมไม่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมอว่าผมหย่อนยานจนเต็มที่แล้วหย่อนยานกับหมู่กับคณะมันทำมีความหย่อนยานอันรวมไปโดยนั้นแหละดูเอาไม่ได้บอกว่าผมหย่อนยานให้มันก็มันรวมให้โดยนัยยะอยู่เรื่อยๆที่เห็นมันนี่ก็จะอ่อนแปรอ่อนไปอ่อนไปบวกเปียกไปครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาแต่ก่อนท่านไม่เป็นอย่างนี้อ้าวไม่เป็นเพราะเหตุไรถ้าว่าจะว่าทำสถานที่อยู่ท่านก็ไม่รู้ล้านหลานอ่ะ
ู่ตามแค่ตามกบกับเล็กๆพอหลวมตัวอยู่ในป่าให้เขาดินกระบาดพวกป่าตามเขาตามมานอกขอบคาเมไปนั่นหาตามประเภทเขาให้บางทีก็ได้แต่เขาบอกเปล่ามาฉันประวัติท่านสังมั่งคนทั้งหลายได้อ่านแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ไปกับท่านอยู่กับท่านแล้วก็นำบอกว่าท่านไปปฏิบัติก็คล้ายคลึงกันนั่นแหละนั่นแหละท่านอย่างนั้นนั่นแหละแค่งดวงอยู่ด้วยความปนจากขาดแคลนอะไรไม่มีหรูหราอาหารการฉันก็อดมืออิ่มมือไปบางทีไม่ฉันด้วยความสมัครใจเองบางทีก็มีแต่ข้าวเปล่าบางทีผมห่อพริกแล้วก็ห่อหนึ่งหรือถ้ากำปลาปลาใส่พริกใส่อะไรให้ปลาเป็นปลาดิบดิบสดสดเจ๊มันไม่สุกมาฉันไม่ได้ฉันไม่ชอบเปล่าแต่ข้าวนานี่เด็ดดิบเด็ดดวงเหลือเกินดีหน่อยมีรูร่างหลาเป็นคนเราพอคุณพอไปหรือมีอะไรชาก็ไม่มีมีรากไม้จะขยับจะต้มให้ต้มรากไม้รากไม้นั่นก็ไม่มีต้มเอาน้ำไปเฉยแบบนี้กูจะต้มกูก็เอาใบไม้เป็นใบแดงบ้างใบอะไรมาถางไฟอังไฟกรอบแล้วก็ทิ้งไว้ในกาน้ำตาน้ำร้อนฉันอยู่ในฐานะว่าจะฉันนะแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยสนใจหรอกแล้วคิดดูการอยู่ข้างกับอยู่อย่างนั้นน่ะต้องขอดแทบไปอะไรไม่มีหรูหราท่านมีสมาธิอย่างว่าสถานที่อยู่เจ้าหน้าคณะก็อย่างที่ว่านี่คุณธรรมะก็อย่างนั้นนะให้ท่านเข้าปากเข้าเขาได้นะกินมันมากมันเงินเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเข้าเปล่าใจให้เขาแล้วฉันมันไปแต่ความเพียรไม่ถอยของพระปฏิบัติเด็ดเริ่มยาแก้ไขไม่ต้องถามว่ามีหรือไม่มีมีอะไรจะติดย่ามเลยเดี๋ยวโอ้โหชนฝาเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายไข่ก็ไข่หายก็หายไม่หายก็ตายอย่างนี้ผมเคยเหมือนกันยาไม่มีติดย่ามเลยเมื่อก่อนไม่มียาหน้าโอคินินถ้ามาในเมืองโอคินินเป็นโรคอะไรก็ไปมีแต่โอคินินใส่ลงไปมันไม่ได้เรื่องดิไม่ใช่ไข้อันเดียวกันมีอะไรติดย่ามนะยาแก้ท้องแก้อะไรทั้งหมดนี่น้ำชากาแฟอย่าไปถามน้ำอ้อยน้ำตาลอย่าไปถามน้ำส้มน้ำหวานโคคาโคโคล่าอย่าไปถามอย่างที่เราเห็นนี่โกโก้กาแฟนี่อย่าไปถามแม้จะหาถ่ายรูปก็ไม่มีนั่นเป็นอย่างนั้นทำไม่ได้บัดพอฉันแล้วหายเงียบเลยแต่ฉันนั่นที่จริงๆไม่มีหายเงียบนั่นเท่นจริงนั่นหลักวิธีท่านปฏิบัติไปก่อนเหมือนแบบนั้นนี่มันเล่าความเป็นเอกเทศนะในเด็ดด้วยในป่าในเขาเสือชุมมากพวกสัตว์พวกเสือมีเยอะห้องไปที่ไหนไม่ค่อยมีบ้านคู่บ้านคนมันเป็นป่าจริงๆไม่เหมือนทุกวันนี้ซึ่งมีแต่ป่าคนทางไหนจะมีแต่คนเลือกป่าคนนะเต็มไปหมดหาดงหาป่าไม้จริงๆไม่มีมันไม่มีอย่างนี้ปลูกทำนาไปโม่ทำไร่ทำนาทำรู้ทำสวนปลูกบ้านอย่างที่เราเห็นนั่นแหละสัตว์อะไรอะไรก็ไปกินโม่มีอะไรเหลือสัตว์บกก็ชิบหายสัตว์น้ำก็ตายมีชิบหายเดินตามกันป่าไม้ก็หมดถามว่าเสือเลยจะไม่เห็นทุกวันถ้าเราไปดูในสวนถามแล้วไม่มีเสือหมีนี่เป็นต้นแต่ก่อนเต้นก็ด้วยสัตว์เหล่านี้อ่ะแต่ไหนนี่อยู่อย่างอลาหันหันได้เด็ดเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตาย
บางทีนั่งคุยธรรมะกันอยู่หัวตกใจเดินตามหลังมันมาเห็นมันตามหลังควันควันจะเข้าบ้านตามมาเดินง่ายๆมาข้างคนมองไปเห็นมันลังฟังเสือโคร่งใหญ่นะมันไม่ได้กลัวคนเพราะเสือมีมากกว่ามากเนี่ยมองนอนบ้างนอนบ้างเวลาบางทีก็เอาทั้งคืนไม่นอนอย่างนี้ความเปลี่ยนกันนั่นหลับทันเด็กที่หนาวนี่เราไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นชาวบ้านเขาไม่เห็นว่าป่าบ้านตากเป็นดีแบบนี้เขาก็จะว่าป่าบ้านตากเคร่งครัดเมื่อเทียบกันแล้วกับเรื่องนั้นที่กล่าวมานี่นะมันเป็นคนละโลกแล้วเวลานี้ว่าป่าบ้านตากกับการดำเนินอย่างที่อธิบายมาของครูบาอาจารย์นี่มันผิดเป็นคนละโลกเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมตัวอย่าดีใจที่ยินเขาชมว่าวัดต่อวันต่างปฏิบัติเคร่งครัดเราก้าวมาสู่วัดนี้เราก็เคร่งครัดจะลืมตัวไปมีผมยอมได้สุดแล้วก็หมดสุขนะยอมได้มันตรงบางทีจนรู้สึกหนักใจถ้าผมยอมได้ยิ่งกว่านี้แล้วผมก็อยู่กับหมู่คนไม่ได้ผมต้องหลีกหนีไปอยู่คนเดียวจะไม่ได้เป็นภาระไม่ได้เป็นกังวลไม่จะไม่มีอะไรหนักใจเพราะการรู้การเห็นความปฏิบัติต่างของหมู่เพื่อนอยู่คนเดียวไม่รู้อะไรนี่ก็สบายเนี่ยเล่าเรื่องอาหารดูนี่ดีจังหวะเราอยากได้น้อยเท่าไรถ้ามาทานทุดงเพื่อจะเอาน้อยๆดันมาเท่าไรก็จะขันนี่ไม่หน่อยมันกี่บาทอะดูดิมาถึงกลางทุ่งนานั้นต้องถ่ายบาทให้เป็นแล้วมาไม่เต็มอีกล้นอีกที่นั่นไหนหน้าแล้งหน้าฝนก็มีไม่อดไม่อยากเหลือเฟือที่คุณไม่หวัดไม่ไหวทำก็ไม่เจริญเมื่อมันเพิ่มมากๆทำไม่เจริญแต่น้ำมันเพิ่มข้าวข้าวมันตายแต่ถ้ามีข้าวมันใส่น้ำมีน้ำข้าวตายแต่เวลามันเพิ่มมากมันก็ตายแต่เราก็ใช้อาหารการรับทานเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่ถ้ามันมากมันท่วมไม่กินก็ตายเจอเราไม่ตายทำก็ผิดหายนั่นจริงๆตอนนี้ตอนนี้กล่าวให้คิดไปทางความหมายที่อยู่เพราะว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติเป็นนักธรรมะเป็นธรรมะเป็นยังไงสอนอะไรนี้ทั้งการไปทางสาธุโคตรเนมตังวิตาหรือจักประมาณเพื่อให้น้อยเรากำหนดเราเองสิ่งนี้คนอื่นกำหนดให้ไม่ได้คือต้องเป็นผู้มีความแยบคายกำหนดตัวเองกะตัวเองพิจารณาตัวเองและควรปฏิบัติยังไงกับอาหารปัจจัยทั้งหลายปัจจัยที่ที่วันธรรมะเป็นนักกีฬานักเพลกับเราจะควรปฏิบัติยังไงให้เหมาะสมเพื่อเกิดประโยชน์กับตัวเราเองสมความมุ่งหมายที่เป็นนักปฏิบัติกำจัดที่เดือดร้อนว่าที่มีหัวใจเพื่อเพื่อนนักบวชต้องพึ่งเราพิจารณาเราเองพอคิดอายแล้วก็ทำเขาว่าต้องตัดวันตัดเต็มครับมันไม่เชื่อใครเนี่ยอายเขาแต่ที่ไม่เชื่อใครจริงๆเป็นยังไงเราเคยมาเราเคยเห็นเคยปฏิบัติมีการอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดบ้านเราถ้าจะเอาอย่างอื่นเอาที่อื่นมาเทียบแต่เราถ้าเอามาเทียบนั้นมันจะทำให้เรานอนใจอ่อนแอว่าเราดีกว่าเขาดีกว่าคนอื่นนั่นนอนใจนั่นแหละคือความเสียของเราความดีเราไม่ได้จะเอาดีกันไปนี้เราถ้ามันยิ่งกว่านี้อะไรมันจะดีก็หนุนขึ้นเรื่อยๆมีเป็นความถูกทำการนั่งของนามมันโง่มันง่วงยังไงหาวาลุทีคิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยสติปัญญามันจะถูกไปในผลเดินไปยังไงยืนไปยังไงนั่งไปยังไงต้องตอบไปของก็เหมือนอะไรเอียงบทไหนดีเวลามันจะเกิดความง่วงมาทั้งที่เราก็จะนอนอยู่เป็นไม่เป็นไงแล้วมันง่วงหาอะไรต้องหาอะไรประมาณมันหิวโหยเต็มที่ไม่หลับนอนก็เป็นธรรมดาของผักขันต้องพักผ่อนเราก็เห็นใจเราเองเขาเป็นอย่างไรเห็นใจของผักขันเขาปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันก่อนหรือก็มีทางพักผ่อน
หลับนอนเป็นธรรมดาแต่มาแล้วเวลาเราเท่าไรก็ยิ่งเยอะวิชาหมูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสอบแต่คะแนนวิชาหมูขึ้นเขียงอย่างแย่นะครับมันมีวิชาธรรมแฝงอยู่นั่นเป็นคนติดคนทรมานตัวเองเอามาที่แปลงเป็นแปลงต่างๆทำเป็นของเลิศของเจ้าเสด็จตามปฏิบัติครับทำแบบรูปคำคำกำลำคำเท้าทำไปเรื่อยๆมันดุมันวอนมันไม่เข้ากันได้แต่ถ้ามันเข้าใจมีความจริงความจำความจริงความจำนี่นอกจากจะรับประโยชน์ในการกระทำเป็นแล้วยังเป็นนิสัยอีกสมมติว่ามันมีความมั่นคงในศาสนาเราปฏิบัติตนในทางคารวะเราก็จะมีความอดความทนแล้วเราก็จะทราบในใจในตัวของเราว่าใจนี้ต้องมีผู้ปกครองมันมีผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างจะให้เป็นโดยตามอย่างความอย่างนั้นคือเรื่องของที่อยู่ที่จะทำตัวให้ต่ำตามลงไปแล้วอะไรที่จะมาฉุดล่างหรือขับไล่สิ่งสำคัญหลักนั่งได้ก็คือสติกับปัญญาเราจะนำมันนี้มาใช้คนเราทำการแล้วย่างขั้นตัวได้ด้วยเหตุมีแล้วมีโรคความเสียดีทำก็จะเหลือพลังทางใจเพราะนั้นไม่มีอะไรปกครองแล้วอยู่ไม่ได้ต้องเต็มไปกับสิ่งจำตามทั้งหลายทำมีสติปัญญาคอยฉุดคอยล้างเอาไว้เสมอคอยอุดคอยหนุนคือการไปเรื่อยมันก็พอเป็นไปใช่เป็นสิ่งที่ถือประโยชน์ได้การทำสงบแล้วมันสบายถ้าไม่สงบแล้วไม่สบายนะมันเป็นไปทั้งกองเลยหัวใจพระนี่แหละหัวใจเราเนี่ยฝึกไม่ได้ร้อนก็ร้อนโกรธก็ว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ยวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีมันข้ามันนานวันหนึ่งคืนถ้าอย่างนั้นก่อนมันติดตารางอะไรแหละจิตมีความสงบจิตมีความมุ่งมั่นในจุดใดจุดหนึ่งอยู่แล้ววันคืนเดือนปีมันล่วงไปล่วงไปมันรวดเร็วเหลือเกินมองไม่ทันที่เราต้องติดกำหนดขับเร่งเวลาไม่สนใจกันสนใจแต่หน้าที่การงานวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปเร็วที่สุดแหละใจสงบก็ยิ่งเย็นอยู่ไหนมันก็เย็นมั่นก็เย็นดีเย็นเย็นนอนก็เย็นใจสงบคือเพราะเหตุอะคืออะไรก็คือใจไม่มีเรื่องควรกับของคิดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสคิดไปทางเรื่องราคาตัวสาวหามันก็ไม่คิดมันมีแต่ความสงบใจมันอิ่มมันก็สบายมันไม่หิวโหยกับอารมณ์สงบก็สบายแล้วนะเหมือนอย่างคนนอนหลับมันก็สบายจิตสงบก็เหมือนกับที่เดือดมันนอนเนื่องอยู่ภายในก็มันไม่ออกเคลื่อนผ่านมันก็สบายนี่ตอนสำคัญคือการปัญญาเนี่ยคุ้ยเขียวขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาฟาดฟันแหลกไปโดยลำดับลำดับมีอยู่มากว่าเป็นไรในหัวใจขึ้นขึ้นมาขุดขึ้นมาค้นขึ้นมาตัดฟันแหลกไปแหลกไปโดยลำดับลำดับจนไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจนั่นแหละบรมสุขนิพพานังปรมังสุขังถ้าหมายถึงจิตดวงที่บริสุทธิ์ต้นล้วนจากที่เดือดอาสวะเพราะปัญญาทราบความนิพพิตปัญญาธรรมานี้เราจะหมายเอาอะไรเป็นปรมังสุขังนี่ไม่เห็นมีอันใดที่นอกจากจิตที่บริสุทธิ์หมดจดทุกส่วนนี้เป็นปรมังสุขังแล้วไม่เห็นอันใดที่จะมีความทุกข์ลำบากที่สุดยิ่งกว่าจิตที่ครอบคลุมที่เดือดเต็มหัวใจเรามองเห็นเท่านี้พิจารณาก็เห็นอย่างนี้เห็นอย่างอื่นนี่เป็นสำคัญพยายามทุกองค์ทุกองค์เราไม่มีคุณค่าอยู่กับความประพฤติมีคุณค่าอยู่กับใจใจมีความสงบเย็นก็มีคุณค่าเย็นขนาดไหนทำตัวให้ดีขึ้นเท่าไหร่ก็มีคุณค่าอย่างนั้นนอกจากนั้นมันเป็นโดยสัตว์บริวารเป็นเครื่องประดับใจถ้าใจดีสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องประดับถ้าใจไม่ดีสิ่งภายนอกทั้งหลายก็กลายเป็นเครื่องสังหารตัวเองเข้ามานะมันเป็นขั้นสุดโมดถ้าใจเป็นขั้นสุดนี่ต้องมัดระวังรักษาใจให้ได้ใจนี่จะประเสริฐในโลกทั้งสามไม่มีอะไรจะประเสริฐที่หัวใจการทรมานจะยากกับมากก็ตามก็จะทรมานเพื่อเราทรมานไม่ใช่ทรมานทรมานกิเลสต่างหากดับกิเลสต่างหากฟาดฟันกิเลสต่างหากตัวของเราไม่ได้ฟาดฟันไม่ทำลาย
จมันจะทำลายได้ทำลายเลยสิ่งที่มันแทรกซึมไปในรับความเหนื่อยร้อนต่างหากเพราะฉะนั้นความทุกข์นี้ทุกข์เพราะการทำลายกิเลสต่างหากจะเป็นความเสียหายที่ตรงไหนซึ่งควรพยายามอย่างยิ่งเอาเท่านี้ไปก่อนเอาต่อไปให้ท่านปัญญาอธิบายให้ทุกคนฟัง